ครับพบกันอีกแล้วกับลูกประจตากไทยอเมริกาทานชายแดนใต้นะคลิปนี้เราจะพามาต้มหนังครับหมูปลาครับหนังวิธีทําหนังก็ไปดูในคลิปหลังๆได้นะครับนี่ผมต้มน้ําต้มทิ้งไว้ให้มันเปื่อยๆกันยังไม่ใส่เครื่องยังไม่ปรุงอะไรนะใส่ตะไคร้ใส่กระเทียมใส่หอมเฉยๆให้เนื้อหมูมันเปื่อยๆกันนะครับมันเป็นหมูปลานะมันอาจจะเหนียวสักนิดนึงต้มทิ้งไว้ก่อนเป็นวิธีการถนอมอาหารอย่างหนึ่งของคนภาคใต้นะคล้ายๆทำแหนมทำเนี่ยแต่ว่ามันจะไม่เขาไม่ใส่ข้าวนะเขาจะไม่ใส่ข้าวเหนียวให้มันเปรี้ยวนะแต่เขาใส่หยวกกล้วยแทนใส่หยวกกล้วยลงไปแทนข้าวเหนียวครับก็ดูวิธีทําในคลิปก่อนๆที่ผมทําไปได้นะครับใครอยากรู้ว่าทํายังไงนะคลิปนี้เราจะมาทำกับข้าวเขาเรียกว่าแกงหนังต้มหนังต้มหนังเราก็เดือดได้ที่ครับเดี๋ยวเราใส่กะทิลงไปนะครับกะทิชาก่อนจริงถ้าเป็นกะทิสดจะดีมากเลยนะครับแต่มันไม่มีการใช้กะทิที่ก็ได้นะครับใส่ไปเลยที่ต้มไว้นานไม่ใช่ทำให้เนื้อหมูเปื่อยกันนะกะทิหนังหมูตอนนี้ก็เดือดได้ที่แล้วนะครับน้ำเข้มข้นมาเลยดูหนังหมูนี่ครับหนังหมูป่าเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันนะไม่ต้องอะไรมากมายปรุงก็ใส่กระเทียมอย่างเดียวตอนนี้เรามาปรุงนะครับปรุงไม่มีอะไรมากใส่ตะรดดีอย่างเดียวนี่น้ำเริ่มจะแห้งมันอร่อยตรงน้ำมันนี่เลยมาชิมรสชาติเลยครับหนังหมูป่าเลยมากครับอร่อยจริงมันก็จะมีหยวกกล้วยนะครับอันนี้เป็นหยวกกล้วยที่เราใส่เข้าไปอันนี้เป็นหนังหมูป่านี่นี่คือหนังหมูป่าห
หนังหมูป่ามันต้มไว้น้ำมันจะละลายในปากเกี๊ยวแบบเกล็ดแบบละลายในปากเลยนะสุดยอดอร่อยครับวันนี้วันก่อนต้มไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะหนังไม่เปื่อยวันนี้หนังเปื่อยมากเลยมีเครื่องเยอะมากเลยมีกระเทียมมีหอมมีพริกมีตะไคร ถ้ามีพริกก็กินพริกกลับได้เรามีลูกโดดมีพริกใส่ด้วยนะครับสำหรับคนชอบกินพริกกินมาก็เผ็ดเหมือนกันโดนไป 4-5 เม็ดแล้วพี่แต่อร่อยครับเรียบร้อยครับจบคลิปหนังหมูไว้แค่นี้ก่อนครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้ากับลูกพญาตากไทยอาร์มี่นะครับขอบคุณครับ